ไอ้เก็บเงินมาพอคนเนี่ยเพื่อนซื้อโทรศัพท์เครื่องฐานหน้าสติ๊กเกอร์เมื่อกี้ซอสเก็บจะดีไปซื้อซิ่งที่ไรสาระตอนนั้นเขาจะนั่งอย่างไรรับพรรับไปได้หลายไหนขึ้นมาอย่าไปเฝื่อใจก็ว่าสวยงามตัวเองแล้วเราไปนั่งศึกษาอยู่สถาบันบ้านจะบ้านศรีสะเกษเราต้องฟังครูบาอาจารย์เชื่อฟังครูบาผู้สอนนั่นก็สิดีเองถ้ามาเป็นชีพเติมต่อไปก็จะเป็นอาจารย์ขึ้นเลยนะครับลองคิดดีๆว่าเขามามือเรียกมือนี่มือนานเขาสิเป็นอย่างเขาต้องเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์คนหนึ่งความรู้ดีห้ามตัวดีนะครับวิชาศิลป์อาจารย์สอนว่าเขาเอาใจใส่เพราะมันอาจารย์เหตุการณ์บาดเมื่อไปถึงเป็นตัวเฮ้ยมือแรกไปเที่ยวเซ่ห้องไปหากินคนแรกใส่หมอเช่นทานบอลไปบิ๊กซี่บอกว่าเป็นแบบนั้นนะครับเขาต้องคิดถึงว่าพ่อแม่ครูอาจารย์เราเรียนลำบากแม่พอเขาคนอีกจนไหมบางคนพอเมียนิ่งเดือนนี้มันสบายใจสิ่งนี้จะมองเห็นเมื่อเดี๋ยวลูกพอเมียบางคนไปเก็บเห็ดได้เก็บน้องไม้ได้เก็บอะไรได้มาขายสี่บาทสามบาทเก็บไปลูกมันสูงสิมากก็จะทิ้งลูกเมื่อเก็บไปลูกเมื่อเรียนหนังสือเมื่อเสียค่าหอเสียค่าเรียนค่ายาค่ากินนี่คือพอเมียหักลูก